ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอขออภัยจริงๆนะน้องหลงมีเพียงการที่ข้าได้มาที่จงถูถึงจะเข้าใจได้ว่าการถูกโยนลงไปภายในมหาสมุทรมันเป็นอย่างไรนี่ข้าพยายามมาที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วแต่ข้าไม่สามารถปลีกตัวจากงานของข้าได้เลยเจิ้งเหวินหลงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาจะเคยมาที่จงถูมาก่อนแต่ก็เป็นเพียงการเยี่ยมชมเท่านั้นครั้งนี้มันแตกต่างกันออกไปเพราะเขาจำเป็นต้องมาทำงานที่นี่และตระหนักได้ว่าจงถูมันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนเขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่มากมายทำให้แรงกดดันที่ต้องแบกรับไม่ต่างกับถูกกดทับโดยภูเขาทั้งลูกโชคยังดีที่เขาเป็นคนมีความสามารถดังนั้นถึงได้รีบเรียนรู้กับสิ่งต่างๆให้เร็วที่สุดแล้วมุ่งตรงมาที่นี่เพียงแค่มองสีหน้าที่เหนื่อยล้าของเขาก็บ่งบอกถึงทุกสิ่งแล้วแค่ท่านมาก็ดีแล้วให้ตายเธอมันดูเหมือนว่าท่านจะทำหน้าที่ได้ดีเลยนี่เพราะมีแม้กระทั่งคนคุ้มกันเป็นยอดฝีมือระดับนี้มันเป็นเวลาเดียวกันที่หลงเฉินตระหนักได้ว่าในกลุ่มผู้ติดตามของเจิ้งเหวินหลงมีราชันอยู่ด้วยกัน2 คนและที่เหลือล้วนเป็นยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรกันทั้งหมดแค่เพียงแรงกดดันที่พวกเขาส่งออกมาก็บ่งบอกแล้วว่าพวกเขาเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงพวกเขาคือผู้พิทักษ์ของสำนักมันเป็นเพราะจงถูมันเต็มไปด้วยพยัคฆ์ซ่อนมังกรหมอบอยู่มากมายฉะนั้นผู้อาวุโสเหล่านี้ถึงได้คอยปกป้องข้าเพื่อไม่ให้ข้าต้องเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งเจิ้งเหวินหลงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มคำพูดเหล่านี้สมแล้วจริงๆที่เป็นถึงพ่อค้านี่ทำให้หลงเฉินได้แต่ถอนหายใจออกมาด้วยความชื่นชมอยู่ภายในเพราะดูเหมือนว่าธุรกิจของอีกฝ่ายจะเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีกน้องหลงเจ้าเองก็ใช้ได้เลยนี่เพราะเมื่อข้ามาถึงที่นี่ก็ถามถึงชื่อเจ้าแถมทุกคนเองก็ยังรู้ดีว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชื่อเสียงระดับนี้มันทำให้ข้าถึงกับรู้สึกอับอายกันเลยทีเดียวเจิ้งเหวินหลงชื่นชมออกมาท่านล้อข้าเล่นหรือไงสถานการณ์ในตอนนี้ของข้าอยู่ในจุดวิกฤตแล้วแถมยังต้องให้ท่านช่วยอีกด้วยมาเข้าไปพูดกันด้านในเถอะกลัวเหรอนำทางผู้อาวุโสทั้งหลายไปพักผ่อนกันก่อนข้ามีเรื่องต้องสนทนากับเขาเล็กน้อยระหว่างที่กลัวเหรอนำคนอื่นๆจากไปหลงเฉินก็ได้นำเจิ้งเหวินหลงเข้าไปภายในห้องพักส่วนตัวของเขาเป็นไงน้องหลงสถานการณ์ภายในสำนักพลิกสวรรค์ของเจ้ามันย่ำแย่ขนาดนั้นเชียวหรือเจิ้งเหวินหลงถามออกมาด้วยความสงสัยอย่าไปพูดถึงเรื่องน่าอนาถพวกนั้นเลยมาเข้าเรื่องกันเลยเถอะท่านได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ข้าต้องการให้ท่านหาก่อนที่จะมาถึงจงถูบ้างหรือไม่หลงเฉินถามออกมาข้าพบมันแค่3 อย่างเท่านั้นยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดการและต้องใช้เวลาสักพักส่วนที่เหลือก็กำลังค้นหาเจิ้งเหวินหลงพูดออกมาด้วยท่าทางที่อับอายเพราะเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองทำให้หลงเฉินผิดหวัง3 ชิ้นไหนงั้นหรือสมุนไพรหญ้าวิญญาณศิลาขาวดอก5 กลิ่นกลืนวิญญาณและกล้วยไหมดวงใจม่วงพวกมันคือ3 สิ่งที่ข้าพบแต่เป็นเพราะรีบตรงมาที่นี่ถึงได้ไม่มีเวลาไปรับมันเจิ้งเหวินหลงพูดออกมาก่อนที่จะหยิบเอากล่องหยก3 กล่องออกมาหลงเฉินเปิดมันออกก่อนที่จะพบกับหญ้าชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายกับปะการังและนี่คือสมุนไพรหญ้าวิญญาณศิลาขาวอย่างแน่นอนฮ่านี่แหละของที่ข้าต้องการที่สุดในตอนนี้ท่านช่วยข้าได้มากเลยทีเดียวหลงเฉินมีความสุขทันทีที่ได้เห็นมันเป็นเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสำนักพลิกสวรรค์แห่งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันล้ำค่ามากๆแต่เป็นเพราะผู้คนไม่รู้จักวิธีใช้งานที่แท้จริงแม้แต่ในโลกของผู้หลอมโอสถเองก็ยังถือว่ามันไร้ค่าดังนั้นถึงได้มีอยู่น้อยคนที่รู้จักมันไม่ได้มีพลังจิตวิญญาณหรือเสน่ห์อะไรชื่อของมันถูกบันทึกเอาไว้ภายในตำราเก่าแก่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีไว้ทำอะไรก่อนที่การเวลาจะทำให้มันจางหายไปส่วนอีก2 สิ่งที่เหลือเขาก็เพิ่งได้รับกล้วยไหมดวงใจม่วงมาจากภายในสำนักแต่ก็ยังไม่สามารถหัดออก5 กลิ่นกลืนวิญญาณมาได้ดอก5 กลิ่นกลืนวิญญาณมันไม่ใช่ยาแต่เป็นยาพิษที่สามารถพบเห็นได้ง่ายเพราะมันจะเติบโตขึ้นบนกองซากศพเมื่อสัตว์มายาเข้าใกล้ก็จะถูกดูดกลืนดวงวิญญาณไปทันทีนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้มันมีชื่อเสียงที่ไร้กาจและหากว่าไม่มีความสามารถมากพอก็จะไม่มีใครกล้าเด็ดมันการค้นพบนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหลงเฉินมากๆโดยเฉพาะหญ้าวิญญาณศิลาขาวเพราะจากความทรงจำของจักรพันธุ์ดีโอสถนั้นมันมีโอสถอยู่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโอสถสารสร้างวิญญาณอมตะที่เป็นโอสถระดับ8ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยให้ยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรขั้นสูงสุดสามารถตัดผ่านขอบเขตสารสร้างได้โดยทันทีมันเป็นสรรพคุณที่ท้าทายสวรรค์มากแถมยังจางหายไปจากโลกสมัยนี้ไปแล้วเพราะตัวเขาได้เคยอ่านใบเสนอราคาของตำหนัก10,000 โอสถทั้งหมดและพบว่ามันไม่มีโอสถชนิดนี้นี่เป็นเหตุผลอีกประการว่าทำไมถึงได้ไม่มีสมุนไพรชนิดนี้อยู่ภายในสำนัก ข้ายินดีที่สามารถช่วยเหลือเจ้าได้ให้พูดตามความจริงคือการที่ข้านำมาได้เพียง3ชนิดมันทำให้ข้ารู้สึกอับอายไม่น้อยเจิ้งเหวินหลังพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นแค่3สิ่งนี้มันก็ช่วยข้าได้มากแล้วครั้งนี้ข้าเองก็มีหินปราณเหลืออยู่พอประมาณดังนั้นท่านช่วยข้าเปลี่ยนมันเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้หลอมอุปกรณ์ราชันให้ข้าหน่อยแล้วกันหลงเฉินพูดออกมาวัตถุดิบของอุปกรณ์ราชันงั้นหรือมันเป็นอะไรที่มีราคาสูงมากเจ้ามีหินปราณอยู่มากมายขนาดไหนกันหรือ60,000 ล้านทะเท่าไหร่นะหลงเฉินทวนคำพูดของเขาก่อนที่จะพูดต่อว่าพวกมันเป็นเพียงแค่ค่าเงินธรรมดาในสำนักที่ไม่ได้มีคุณค่าใดๆพี่เจิ้งช่วยข้าหน่อยแล้วกันเพราะข้าจำเป็นต้องใช้มันกำขุมพลังของข้าเจ้าต้องการมันมากมายขนาดไหนกันหรือเจิ้งเหวินหลงถามออกมามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ข้าอยากจะให้กองกำลังทั้ง 13,000 คนของข้าติดอาวุธและเครื่องป้องกันระดับราชันทั้งหมดหลงเฉินพูดออกมาเจ้ามันบ้าไปแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันต้องใช้เงินมากขนาดไหนกันต่อให้เจ้าใช้เงินทั้งหมดก็คงได้ไม่ถึง10ชิ้นด้วยซ้ำเจิ้งเหวินหลงพูดออกมาไม่เป็นไรหรอกข้าไม่ได้ต้องการอุปกรณ์ราชันที่แท้จริงข้าแต่อยากจะให้วัตถุดิบนั้นอยู่ในระดับเดียวกันเจ้าหนูกัวเหรินเองก็ใช้เวลาอยู่ภายในตำหนักหลอมอุปกรณ์อย่างบ้าคลั่งดังนั้นมันจำเป็นต้องมีวัตถุดิบระดับราชันให้เขาคอยฝึกฝนมันดีกว่าหากว่าจะซื้อมันมาครั้งละมากๆดีกว่าคอยให้เขาค่อยๆฝึกฝนอย่างช้าๆไปกับวัตถุดิบที่ทางตำหนักหลอมอุปกรณ์มอบให้เมื่อถึงตอนที่เขาฝึกฝนจนสร้างอุปกรณ์สำหรับนักรบทั้ง 13,000 คนแล้วก็คงจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่เขาจะสามารถหลอมอุปกรณ์ระดับราชันที่แท้จริงได้หลงเฉินพูดออกมามันเป็นเพราะกัวเหรินเองก็พยายามอย่างหนักในแต่ละวันเพราะนอกจากการฝึกฝนนักรบมังกรแล้วก็ยังใช้เวลาอยู่กับการหลอมอุปกรณ์อย่างตั้งใจตัวกัวเหรินได้กลายเป็นคนสำคัญของตำหนักหลอมอุปกรณ์และเป็นที่เอ็นดูของทุกคนจึงทำให้ทุกครั้งที่เขาไม่เข้าใจอะไรก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือเสมอพรสวรรค์ของเขาอยู่ในระดับที่สูงมากแถมยังเป็นคนที่ชาญฉลาดจึงทำให้อาจารย์ทั้งหลายโปรดปรานและส่งผลให้ความสามารถด้านการหลอมอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามเขากลับถูกกฎของสำนักคอยจำกัดเอาไว้มันเป็นเพราะสิทธิ์แต่ละคนล้วนมีวัตถุดิบที่ได้รับเพื่อฝึกฝนอยู่อย่างจำกัดแถมเมื่อพวกเขาสามารถหลอมอะไรขึ้นมาได้ก็จำเป็นต้องส่งมอบให้ได้รับการตรวจสอบเสียก่อนถึงจะได้รับวัตถุดิบชุดต่อไปสำหรับคนบ้าอย่างกัวเหรินแล้วการที่ต้องนั่งรอการตรวจสอบแบบนี้มันไม่ต่างกับการทำมานเขาและทางกองกำลังเองก็ไม่มีแต้มเหลือพอให้เขาใช้ซื้อวัตถุดิบเหล่านั้นเขาได้พบเห็นหลายสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนภายในตำหนักหลอมอุปกรณ์ภายในสมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดมากมายแต่สิ่งที่ฉุดรั้งเอาไว้คือการที่เขาต้องหาวัตถุดิบเพื่อทดลองมันหากเทียบกับคนอื่นๆแล้วระดับความสามารถในการหลอมของกัวเหรินมันเรียกได้ว่าท้าทายสวรรค์เลยด้วยซ้ำตราบเท่าที่เขามีหินปราณก็สามารถหลอมอะไรก็ได้ในตอนนี้เขามีความสามารถและทักษะแต่กลับไม่มีวัตถุดิบเอาเถิดที่อุปกรณ์ระดับราชันมันมีราคาสูงก็เพราะว่าโอกาสสำเร็จที่ต่ำมากดังนั้นหากเทียบกันแล้ววัตถุดิบของมันมีราคาที่น่าคบกว่ามากเจิ้งเหวินหลงพูดออกมาในอนาคตข้าเองก็ยังต้องใช้วัตถุดิบอีกจำนวนมหาศาลฉะนั้นต้องขออภัยท่านด้วยบางทีข้าอาจจะต้องติดหนี้ท่านอยู่ในระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะตราบเท่าที่ข้าไม่ตายข้าก็จะตอบแทนท่านเป็น2 เท่าหลงเฉินพูดออกมามันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรกันเจ้าเป็นถึงชายคนแรกที่ข้าลงทุนด้วยและเหตุผลเดียวที่ข้ามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเจ้าพวกเราต่างได้รับประโยชน์กันทั้งคู่แถมยังเคยเสี่ยงอันตรายมาด้วยกันดังนั้นเมื่อข้ากลับไปแล้วก็จะรีบจัดการเรื่องของเจ้าให้เร็วที่สุดไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกแล้วท่านพบปัญหาอะไรระหว่างที่เดินทางมายังสำนักพลิกสวรรค์หรือไม่สำนักฮวาหวินของเราผูกมิตรกับขุมพลังใหญ่ๆทั้งหมดดังนั้นอย่างน้อยๆพวกเราก็เป็นมิตรกันแม้จะเป็นเปลือกนอกตราบเท่าที่ข้าแสดงประจำตัวก็จะไม่มีใครหยุดยั้งข้าได้ทว่าธุรกิจใหญ่ของพวกเขาก็ไม่ใช่อะไรที่มือใหม่อย่างข้าจะเข้าร่วมได้ให้ตายเธอมันผ่านไปเพียงแค่2 เดือนเท่านั้นข้าได้มิตรมาเพียงไม่กี่คนแต่ศัตรูกลับมีอยู่ทุกที่หลงเฉินถอนหายใจออกมาไม่ใช่ว่ามันสมบูรณ์แบบสำหรับเจ้าเลยหรือไงกันเจิ้งเหวินหลงอดหัวเราะออกมาไม่ได้พวกเขาพากันหันมองไปทางกันและกันก่อนที่จะส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดัง มันเป็นเพราะตอนที่พวกเขายังอยู่ภายในขอบเขตแดนลับนกก้าวก็ไม่ใช่ว่าเป็นหลงเฉินหรอกหรอที่ถูกศัตรูรายล้อมเอาไว้เมื่อคิดถึงภาพการพบกันครั้งแรกของพวกเขาก็อดรู้สึกได้ถึงอารมณ์มากมายไม่ได้เพราะเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินหลังจากที่ส่งเจิ้งเหวินหลงกลับไปแล้วหลงเฉินได้เดินทางกลับออกไปยังตำหนักนอกของเขาโดยที่ไม่มีแม้แต่โอกาสได้พบกับทั้งหวานเอ๋อเพราะนางเอาแต่เก็บตัวฝึกยุทธตามคำสั่งของเขาเท่าที่รู้มาจากนางคือภายในสำนักเองก็มีสถานที่ฝึกยุทธาตุวายุที่เป็นถ้ำขนาดใหญ่โดยภายในมีห้องระดับต่ำกลางสูงและสูงสุดอยู่ด้านในอัดแน่นไปด้วยพลังวายุที่เข้มข้นและเมื่อดูดกลืนมันก็จะสามารถเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพลังของตัวเองได้การฝึกยุทธที่นั่นมันจะช่วยให้ระดับพลังของนางเพิ่มมากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าสถานที่ไหนๆสิทธิ์ตำหนักนอกจะได้รับสิทธิ์ในการฝึกฝนที่ห้องระดับต่ำเป็นเวลา10วันต่อเดือนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสิทธิ์ตำหนักในจะได้รับสิทธิ์ในการฝึกฝนที่ห้องระดับกลางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในขณะที่สิทธิ์แกนหลักจะได้รับสิทธิ์ในการฝึกฝนที่ห้องระดับสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันแต่ละระดับมีความเข้มข้นของพลังที่ต่างกันกว่า10เท่าราคาของมันก็เพิ่มขึ้นระดับละ10เท่าเช่นเดียวกันห้องระดับต่ำมีราคา1แต้มระดับกลาง10แต้มระดับสูง100แต้มระดับสูงสุดพันแต้มต่อวันมันคือผลประโยชน์จากการที่เป็นสิทธิ์ตำหนักในเพราะการฝึกฝนวันเดียวเทียบเท่าแต้ม10แต้มซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของสิทธิ์ตำหนักนอกเลยด้วยซ้ำส่วนห้องระดับสูงก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปเช่นกันตัวถังหวานเอ๋อเคยเข้าใช้ห้องระดับสูงสุดอยู่หลายครั้งซึ่งนางได้พบว่าการฝึกยุทธอยู่ภายในมันเป็นอะไรที่รวดเร็วและผ่อนคลายมากๆและทำให้ความแข็งแกร่งของนางเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะนางไม่ได้มีแต้มอยู่เยอะมากพอที่จะเข้าไปใช้ได้บ่อยๆถึงได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับห้องระดับกลางเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆและในที่สุดก็มาถึงวันที่เหล่าสิทธิ์ตำหนักในต้องมารวมตัวกันวันนี้มันเป็นวันแข่งขันของสำนักมันจะตัดสินลำดับและรางวัลของขุมพลังทั้ง6ซึ่งสำหรับพวกเขามันไม่ได้ต่างอะไรไปจากการแย่งชิงทรัพยากรฝึกยุทธสิทธิ์ตำหนักในทั้งหมดมารวมตัวกันที่ลานกว้างกลางสำนักสมาชิกของทั้ง6ขุมพลังรวมกัน 200,000 กว่าคนล้วนรวมตัวกันที่นี่ทั้งหมดมีเพียงสิทธิ์สายต่อสู้เท่านั้นที่อยู่ที่นี่ส่วนสิทธิ์สายสนับสนุนและสิทธิ์สืบทอดล้วนไม่ปรากฏตัว2 เดือนที่ผ่านมานี้มันทำให้สิทธิ์ทั้งหลายสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของทุกคนพวกเขาล้วนพัฒนาตัวเองขึ้นมากและความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถเข้าใช้ถ้ำฝึกระดับกลางได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆมันทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์อย่างมากหากว่าเทียบกันดูแล้วกองกำลังโลหิตมังกรยังได้กว่ามากถึงแม้ว่าแต่ละคนจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในขอบเขตเบิกสมุทรขั้นกลางกันทั้งหมดเมื่อเทียบด้านระดับพลังกันแล้วพวกเขาอยู่ในอันดับรั้งท้ายของทั้ง6ขุมพลังยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเองก็ยังเคยไปที่ถ้ำฝึกยุทธเนื่องจากพวกเขาไม่มีเวลามากพอพวกเขาใช้เวลาอยู่กับการฝึกอย่างหนักภายในภูเขามังกรหมอบแม้ว่าสภาวะพลังของพวกเขาจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่มันกลับอัดแน่นไปด้วยความเย็นยะเยือกจิตสังหารที่พวกเขาปลดปล่อยออกมามันไม่ต่างจากกระบี่อันคมกล้าเลยด้วยซ้ำสายตาของทุกผู้คนล้วนจับจ้องไปยังร่างของหลงเฉินในขณะที่เขานำกองกำลังโลหิตมังกรมาที่นี่ภายในดวงตาของฮัวจือวิเองก็มีความรู้สึกซับซ้อนอยู่เล็กน้อยเพราะแม้ว่านางจะไม่ชอบบุรุษหน้าไหนในชีวิตต่อของนางแต่กลับคิดว่าเขาไม่ได้ดูน่ารังเกียจอะไรเลยเจ้าจีหยานที่อยู่ข้างๆนางเองก็ดูสงบเสมือนน้ำนิ่งที่ผสานไปกับโลกทั้งใบแน่นอนว่านางอยู่ในขั้นที่สามารถผสานฟ้าดินได้จากการที่ฮัวจืออวีใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อให้นางผ่านการชำระล้างและก้าวไปยังระดับที่ผสานฟ้าดินได้เจ้าจีหยานไม่ใช่นางคนเดิมอีกต่อไปเพราะตอนนี้นางมีคุณสมบัติที่จะเรียกตัวเองว่ายอดฝีมือที่แท้จริงได้ไม่เพียงแค่นางเท่านั้นเพราะฮานหยุนชันเหมยชางให้และหยานม่อเฉินเองก็ต่างได้รับการชำระล้างแบบเดียวกันมีเพียงการก้าวขึ้นมาระดับนี้ถึงจะตระหนักได้ว่าก่อนหน้าที่พวกเขาอ่อนแอขนาดไหนเมื่อเห็นว่าหลงเฉินเดินทางมาถึงที่นี่พวกเขาก็ต่างพากันจับจ้องออกไปเนื่องจากเคยได้รับความอับอายจากเขามามากตัวโง่งมกำลังนำพวกโง่มาที่นี่ข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าพวกมันจะตายกันมากขนาดไหนในการแข่งขันนี้ฮานหยุนฉานพูดออกมาหวังว่าพวกมันจะไม่คร่ำครวญออกมาณการที่เป็นถึงสิทธิ์ตำหนักในด้วยกันมันจะทำให้พวกเราเสียหน้ากันหมดพวกมันเอาตัวเองไปตายแท้ๆการที่มันยอมขายแต้มเพื่อหินปราณก็เท่ากับการทิ้งโอกาสที่ดีที่สุดในการเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองมีผู้นำโง่ๆมันทำคนอื่นติดร่างแหไปได้ยังไงล่ะคนแบบนั้นมันคู่ควรจะเรียกว่าผู้นำด้วยงั้นหรือเหว่ยชางให้ถมน้ำลายลงที่พื้นเหล่ากองกำลังโลหิตมังกรต่างแสดงสีหน้าที่โกรธจัดออกมาเพราะพวกเขาอาจจะทนคำด่าของคนอื่นได้แต่ตราบเท่าที่กล้าดูหมิ่นหลงเฉินก็จะทำให้พวกเขาระเบิดจิตสังหารออกมา แม้กระทั่งหวังเจิ้นที่มีท่าทางที่เย็นชาเองก็ยังต้องขมวดคิ้วเข้าหากันเพราะว่าคำพูดเมื่อครู่มันเกินไปฆ่ามันกองกำลังโลหิตมังกรทั้งหลายล้วนระเบิดอารมณ์ออกมาก่อนที่จะถูกกัวเหรินห้ามปรามเอาไว้หลงเฉินก้าวเดินออกไปทางเหวยชังให้ใช้และเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าเขากำลังเดินเข้ามาใกล้มันทำให้เขาได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจของตัวเองก่อนที่จะก้าวถอยกลับไปทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่เขาตระหนักได้ว่าตัวเองไม่ใช่คนก่อนอีกต่อไปแล้วเขาเองก็เป็นอัจฉริยะที่สามารถผสานฟ้าดินได้เขายังต้องเกรงกลัวหลงเฉินอีกกันหรือไงเมื่อคิดถึงเรื่องที่ตัวเองก้าวถอยหลังกลับไปต่อหน้าคนอื่นๆแบบนี้มันทำให้เขาอับอายอย่างมากก่อนที่จะก้าวว่าออกมาด้วยสีหน้าที่เย้ยหยันฟานซ่งฮูกุ่ยฉานและชิวซินหยานเองก็ต่างจับจ้องอยู่เพราะอยากจะเห็นหลงเฉินขายหน้านี่คือหน้าที่ของพวกเขาและมันเป็นอะไรที่พวกเขาต้องการอยู่เช่นกันทำไมเจ้าอยากจะพูดอะไรงั้นหรือเจ้าจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่ขยะหรือไงเหวยชางให้ส่งเสียงเย้ยหยันออกมาทว่าสิ่งที่ตกตะลึงที่สุดคือการที่หลงเฉินไม่แม้แต่จะปริปากทว่ากลับโบกมือของเขาไปเท่านั้นเสียงตบดังสนั่นหวั่นไหวออกมาก่อนท่ามกลางสายตาของทุกคนโดยที่เหวยชางให้เองก็ยังไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยว่าหลงเฉินจะกล้าตบเขาดูเหมือนคนโง่ที่ไม่แม้แต่จะเบี่ยงหลบหรือป้องกันก่อนที่ฝ่ามือของหลงเฉินจะตบเข้าใส่เขาอย่างจังมันไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากจะหลบแต่พริบตาที่เขาพยายามกลับตระหนักได้ว่าฝ่ามือนี้ได้ปิดกั้นเส้นทางทั้งหมดของเขาเอาไว้ทักษะการตบของหลงเฉินมันอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเข้าใจผิดให้อีกฝ่ายได้มันดูเหมือนเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าแต่ความเป็นจริงกลับรวดเร็วดั่งสายฟ้าเมื่อเขาพยายามจะตอบสนองก็ถูกตบไปจังๆแล้วร่างของเหวยชางให้ถูกส่งปลิวออกไปไกลโดยที่มีฟันหลายซี่ลอยอยู่กลางอากาศก่อนที่จะตกลงมาสู่พื้นเห็นนั่นไหมจดจำเอาไว้ล่ะหากว่าพวกเจ้าสามารถขยับหมัดตัวเองได้ก็อยากขยับปากพวกเจ้าเป็นบุรุษที่ยืนฉี่กัวเหรินที่กำลังจะพูดสั่งสอนเหล่ากองกลางโลหิตมังกรถึงกับแข็งค้างไปหลังจากที่สัมผัสได้ถึงสายตาอันเย็นยะเยือกเสมือนกระบี่อันคมกล้ากำลังมองมาทางเขานี้ทำให้เหงื่อของเขาท่วมไปทั้งตัวทันทีไม่มีอะไรต้องกังวลไปเพราะสิ่งที่พวกเจ้าจำเป็นต้องทำคือการเชื่อฟังคำสั่งของพี่ใหญ่แล้วทุกอย่างจะดีเองกัวเหรินรีบเปลี่ยนคำพูดของเขาอย่างรวดเร็วและมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เขารู้สึกว่ากระบี่อันคมกล้าที่เคยจี้หลังเขาเอาไว้ได้จางหายไปมีเพียงตอนนี้เองที่เขากล้าหันหลังกลับไปพร้อมทั้งมองไปทางหัวจืออวีที่อยู่ห่างออกไปซึ่งกำลังมองมาทางเขาด้วยสายตาที่กำลังเตือนหลงเฉินเจ้ารนหาที่เองนะการกระทำของหลงเฉินมันทำให้ทั้งฮูกุ่ยฉานฟานซ่งและชิวซินหยานต่างส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมกระโจนเข้าใส่ทางเขามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินเรียกเอาเกลือโลหิตออกมาพาดไหลเอาไว้พร้อมทั้งปรากฏวงแหวนแห่งเทพขึ้นนกลางหลังด้วยจิตสังหารอันเข้มข้นที่ทะลักออกมาจากสายตาของเขาพวกเจ้าควรจะไปฝึกให้มากกว่านี้อีกสักชาติหนึ่งแล้วค่อยมาคิดดูถูกข้าไม่สนใจว่าพวกเจ้ามีอาการป่วยทางจิตอะไรแต่หากว่าไม่ยอมสยบงั้นก็เข้ามาจะยอมสยบหรือสู้ฆ่าพวกมันเหล่ากองกำลังโลหิตมังกรต่างเสียงคำรามพร้อมทั้งคว้าอาวุธขึ้นมาท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกผู้คนนี่มันเป็นการแข่งขันของ10ตำหนักในหรือว่าสงครามภายในกันแน่ข้าหล่ะนับถือเจ้าจริงๆยังสู้กันไม่เลิกไม่ลาอีกนะน้ำเสียงอันเย็นเยือกถูกส่งออกมาทำให้ทุกคนได้แต่ผงะไปพร้อมทั้งแหงนมองขึ้นไปพบกับร่างของชายหนุ่มผมยาวที่ยืนอยู่กลางอากาศเขาสวมชุดคลุมที่ฉลมไปด้วยโลหิตพร้อมกับเลือดที่ไหลรินออกมาจากบาดแผลตามตัวของเขาสิทธิพี่ซูม่อทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าสิทธิพี่คนนี้คือคนที่นำทางพวกเขาไปเข้ารับการทดสอบของสิทธิตำหนักในแม้ว่าร่างกายจะฉลมไปด้วยเลือดแต่สภาวะพลังของเขายังคงมั่นคงและยังมีสีหน้าที่เย็นชาเช่นเคยแต่เมื่อมองดูดีๆแล้วจะพบว่ามีหน้าของเขาแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยข้ากำลังรีบเพราะหลังจากที่นำพวกเจ้าไปส่งที่การทดสอบแล้วก็ยังต้องกลับไปยังสนามรบต่ออีกอย่าทำให้ข้าต้องเสียเวลาเตรียมตัวกันได้แล้วซูม่อส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาสิทธิพี่ซูม่อมันเป็นหลงเฉินที่เป็นฝ่ายทำเกินไปมันกล้าทุบตีคนบริสุทธิ์ดังนั้นจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎของสำนักมันควรจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ฮูกุ่ยฉานส่งเสียงออกมาเมื่อเห็นว่าซูม่อหันมองมาทางเขาก็ทำให้หลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าเป็นเพราะว่ามีคนทำให้ลานแห่งนี้สกปรกเพราะอึของพวกมันที่ข้าทำก็แค่พยายามปกป้องความสะอาดของสำนักเท่านั้นเหลวไหลใครมันอึกันเหวยชางให้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธ ทว่าหลังจากที่พูดจบแล้วกลับเห็นว่าทุกคนจ้องมองมาทางเขาด้วยสายตาแปลกๆมันดูเหมือนว่าจะเป็นตอนที่เขาถมน้ำลายหลังจากที่กลดาหลงเฉินไปข้าไม่มีเวลามาฟังเรื่องไร้สาระจากเจ้าเรื่องพวกนี้ก็ปล่อยให้ตำหนักคุมกฎเป็นฝ่ายจัดการไปแล้วกันกลับไปรวมกลุ่มของพวกเจ้าเพราะข้ากำลังจะเริ่มอธิบายกฎแล้วหากว่ามีใครกล้าขัดจังหวะอีกก็ใส่หัวไปซะซูโม่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูร้ายนี่ทำให้พวกเขาพากันเดินกลับไปรวมกลุ่มของตัวเองและแม้ว่าซูโม่จะเป็นเพียงศิษย์รุ่นก่อนแถมระดับพลังยังอายุเหนือพวกเขาเพียงขอบเขตเดียวแต่จิตสังหารที่ส่งออกมามันน่าสะพรึงกลัวอย่างมากมันเหมือนว่าเขาเป็นปีศาจกระหายเลือดที่ไม่รู้เลยว่าจะฆ่าชีวิตของผู้คนตอนไหนการที่ต้องเผชิญหน้ากับชายคนนี้มันทำให้พวกเขารู้สึกกดดันเสียยิ่งกว่าอยู่ต่อหน้าของผู้อาวุโสเสียอีกซูโม่ได้ประกาศออกมาว่าฟังเอาไว้ให้ดีๆการแข่งขันนี้มันไม่ต่างจากการทดสอบก่อนหน้านี้ของพวกเจ้าแต่จำนวนของศัตรูจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าข้าคงไม่ต้องอธิบายว่าพวกเจ้าควรจะทำอะไรทว่าครั้งนี้มันไม่มีเส้นชัยมีเพียงการจำกัดเวลาเท่านั้นการแข่งขันของพวกเจ้าขึ้นอยู่กับจำนวนศัตรูที่สามารถสังหารได้มันจะเป็นตัวชี้วัดลำดับของพวกเจ้าลำดับที่1จะได้รับแต้มจำนวน5ล้านแต้มผู้นำจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ถ้ำฝึกระดับสูงสุดเป็นเวลา10วันและสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ใช้ถ้ำฝึกระดับสูงเป็นเวลาเท่ากันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆลำดับที่2จะได้รับแต้มจำนวน3ล้านแต้มผู้นำจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ถ้ำฝึกระดับสูงสุดเป็นเวลา5วันและสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ใช้ถ้ำฝึกระดับสูงเป็นเวลาเท่ากันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆลำดับที่3จะได้รับแต้มจำนวน2ล้านแต้มผู้นำจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ถ้ำฝึกระดับสูงสุดเป็นเวลา3วันและสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ใช้ถ้ำฝึกระดับสูงเป็นเวลาเท่ากันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆลำดับที่4จะได้รับแต้มจำนวน1ล้านแต้มผู้นำจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ถ้ำฝึกระดับสูงสุดเป็นเวลา2วันและสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ใช้ถ้ำฝึกระดับสูงเป็นเวลาเท่ากันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆลำดับที่5จะได้รับแต้มจำนวน500,000แต้มผู้นำจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ถ้ำฝึกระดับสูงสุดเป็นเวลา1วันและสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ใช้ถ้ำฝึกระดับสูงเป็นเวลาเท่ากันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทุกคนได้แต่ผงะไปเพราะว่าความแตกต่างระหว่างลำดับที่1และ2มันต่างกันราวฟ้ากับเหวนี่มันจงใจถูกตั้งเอาไว้งั้นหรือมันเพื่อให้พวกเขาพยายามสุดความสามารถเพื่อให้ได้มันมาหรือส่วนลำดับสุดท้ายกลับไม่มีรางวัลอะไรมันเป็นการแข่งขันที่ต้องเสี่ยงชีวิตและเมื่อบทสรุปออกมาก็จะทำให้ความต่างชั้นระหว่างลำดับที่1และลำดับสุดท้ายไม่สามารถเทียบกันได้สวมกำไลข้อมือนี้เอาไว้มันจะคอยบันทึกจำนวนศัตรูที่เจ้าสามารถกำจัดได้และจะนำไปคิดเป็นแต้มรวมให้กับพวกเจ้าซูโม่พูดออกมาก่อนที่จะโยนแหวนมิติให้กับหลงเฉินและคนอื่นๆที่มีกำไลบรรจุอยู่ภายในตอนนี้มันมีเลข0อยู่เพียงเลขเดียวเท่านั้นและมันเห็นได้ชัดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อลงมือสังหารศัตรูเมื่อพวกเขาสวมกำไลหมดแล้วซูโม่ได้โบกมือของเขาก่อนที่อัคราก้อนอิฐจะส่องประกายออกมาพลางสัมผัสได้ว่ามิติโดยรอบกำลังบิดตัวไม่นานพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นภายในโลกอันมืดมิดและหม่นมองอีกครั้งพริบตาที่สัมผัสกันพื้นก็มีเสียงคำรามดังสนั่นหวั่นไหวถูกส่งออกมาก่อนที่ศัตรูจำนวนนับไม่ถ้วนจะพากันโถมเข้าใส่ทางพวกเขาเสมือนดั่งเกลียวคลื่นยักย้ายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ